การติดตั้งปั๊มจ่ายสารเคมีบนถังเคมีแบบไม่ต้องจ้างช่างเลยแหละครับสวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสาธิตการติดตั้งปั๊มโดดยี่ห้ออิเมกที่นำเข้าและก็ผลิตมาจากประเทศอิตาลีนะครับเข้ากับด้านบนถังเคมีที่ติดตั้งง่ายใครๆก็ทำได้นะครับแต่ก่อนจะเข้าไปชมคลิปกันนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์หรือกดปุ่ม Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทาง S-Lite ด้วยนะครับนะครับผมจะพาเพื่อนๆมาดูอุปกรณ์ภายในกล่องปั๊มจ่ายเคมี IMEC กันก่อนนะครับว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับอย่างแรกก็จะเป็นตัวปั๊มโดส IMEC นะครับส่วนตัวต่อมาก็จะเป็นท่อนะครับเป็นท่อ PVC ใสหรือว่าท่ออ่อนขนาด4เมตรนะครับแล้วก็จะเป็นท่อ PVDF หรือว่าท่อแข็งขนาด2เมตรนะครับแล้วก็ในถุงนี้นะครับก็จะเป็นชุดอุปกรณ์ในการติดตั้งตัวปั๊มนะครับจะประกอบไปด้วยฟุตวาล์วนะครับใช้สำหรับกองตะกอนก่อนเข้าตัวปั๊มนะครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นอินเจคชันวาล์วนะครับใช้สำหรับป้องกันเคมีย้อนกลับเข้าตัวปั๊มนะครับแล้วก็ในถุงนี้ก็จะเป็นพวกน็อตยึดปั๊มนะครับตัวล็อกสายหรือคอนเนคเตอร์นั่นเองนะครับแล้วก็จะมีคู่มือการใช้งานแล้วก็ฟิวส์นะครับนะครับหลังจากที่เรารู้จักกับอุปกรณ์ภายในกล่องปั๊มไปแล้วนะครับต่อมานะครับผมจะสาธิตวิธีการประกอบ injection valve นะครับเข้ากับตัวคอนเนคเตอร์แล้วก็ตัวท่อให้ดูก่อนนะครับว่าประกอบยังไงนะครับอย่างแรกนะครับเราก็จะหมุนเกียวคอนเนคเตอร์ตัวสีดำออกมาก่อนนะครับจากตัว injection valve นะครับขณะเราหมุนเกียวเนี่ยให้ระวังโอลิงนะครับจะมีโอลิงอยู่ในนั้นด้วยนะครับระวังหลุดหายนะครับแล้วก็คอนเนคเตอร์จะประกอบไปด้วยกันทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะครับจะมีหัวดำปลายแหลมแล้วก็ตัวรูกลมนะครับเราก็จะนำท่อแข็งนะครับหรือว่าท่อ PVDF นะครับมาต่อเข้ากับตัว injection valve นะครับก่อนอื่นนะครับเราจะนำคอนเนคเตอร์ตัวสีดำนะครับใส่เข้าไปตรงท่อก่อนนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะนำตัวรูกลมนะครับใส่ตามเข้าไปนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับตามด้วยตัวปลายแหลมนะครับเสียบเข้าไปในรูเส้นท่อเลยนะครับจากนั้นก็นำตัวรูกลมครับกดย้อนลงมาเพื่อล็อกสายให้แน่นครับและนำตัวสีดำเนี่ยเลื่อนลงมาแล้วก็หมุนเข้ากับตัว injection valve ให้แน่นเลยนะครับส่วนตัวฟุตวาล์วก็ประกอบเหมือนกันกับตัว injection valve เลยนะครับแต่ว่าเราจะใช้เป็นท่ออ่อนหรือว่าท่อ PVC นะครับขั้นตอนต่อมานะครับเราก็จะนำตัวโดสซิ่งปั๊มติดตั้งบนถังเคมีนะครับตัวปั๊มนะครับทาง IMEC เนี่ยก็จะทำการเจาะรูมาให้แล้ว4รูนะครับเพื่อยึดตัวปั๊มเข้ากับด้านบนถังนะครับแล้วเราก็จะนำน็อตที่ทาง IMEC ให้มาในชุดติดตั้งยึดเข้าไปด้านบนถังเลยนะครับผมขออธิบายส่วนด้านหัวปั๊มโดสก่อนนะครับว่าแต่ละส่วนเรียกว่าอะไรบ้างนะครับด้านแรกนะครับด้านนี้นะครับจะเป็นวาล์วด้านดูดเคมีจากถังขึ้นมาที่ตัวปั๊มนะครับแล้วก็ส่วนต่อมาด้านนี้นะครับจะเป็นวาล์วด้านส่งเคมีออกจากตัวปั๊มนะครับแล้วก็ด้านนี้นะครับจะเป็นวาล์วด้านไล่อากาศนะครับแล้วเราก็จะมีการเจาะรูบนถังเคมีเพิ่มเติมอีก2รูนะครับสำหรับร้อยสายฟุตวาล์วต่อเข้ากับหัวปั๊มด้านดูดเคมี1รูนะครับและสำหรับร้อยสายเข้ากับวาล์วด้านไล่อากาศอีก1รูนะครับหลังจากที่เรายึดตัวปั๊มเคมีกับถังเคมีเรียบร้อยแล้วต่อมาเราก็จะนำตัวฟุตวาล์วที่เราได้ประกอบไปแล้วมาทำการวัดระยะนะครับวิธีการวัดระยะนะครับเราก็จะนำตัวฟุตวาล์วหย่อนลงมาให้ห่างจากก้นถังประมาณ2นิ้วนะครับเพื่อป้องกันตะกอนนะครับแล้วหลังจากที่เราวัดเสร็จแล้วนะครับเราก็จะตัดท่ออ่อนนะครับให้พอดีกันกับตัวปั๊มตัวฟุตวาล์วที่ผมถืออยู่นี้นะครับคือผมวัดระยะแล้วก็ตัดสายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะครับหลังจากที่เราวัดระยะตัวฟุตวาล์วเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะนำตัวฟุตวาล์วหย่อนลงไปในถังเคมีนะครับแล้วเราก็จะทำการร้อยท่อนะครับออกมาจากรูที่เราได้ทำการเจาะไว้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะนำตัวคอนเนคเตอร์ที่ให้มาในชุดติดตั้งทั้งหมด2ชุดนะครับชุดหนึ่งนะครับสำหรับการต่อกับหัวปั๊มด้านดูดนะครับแล้วก็อีกชุดหนึ่งสำหรับการต่อกับหัวปั๊มด้านส่งเคมีนั่นเองนะครับการต่อก็ต่อเหมือนกันกับตัว injection valve ที่ผมต่อให้ดูก่อนหน้านี้นะครับตรงหัวปั๊มด้านดูดตรงนี้ให้ระวังโอลิงหลุดหายด้วยนะครับแล้วก็ตรงเกียวนะครับไม่จำเป็นต้องใช้เทปพันเกียวนะครับแค่ล็อกสายเข้ากับตัวคอนเนคเตอร์ก็แน่นแล้วล่ะครับต่อมานะครับเราก็จะนำท่ออ่อนหรือว่าท่อ PVC ใสนะครับที่เหลือจากการต่อฟุตวาล์วนะครับมาตัดเพื่อต่อเข้ากับท่อปลายแหลมตรงนี้นะครับให้เรานำท่ออ่อนนะครับเสียบเข้าไปตรงรูนี้เลยนะครับแล้วก็ตรงวาล์วไล่อากาศตรงนี้นะครับ
เราจะต้องเปิดตอนใช้งานครั้งแรกเพื่อไล่อากาศออกจากเส้นท่อและตัวปั๊มให้หมดก่อนนะครับจากนั้นเราก็จะนำส่วนของปลายเส้นท่อนะครับหย่อนลงไปในถังเคมีตรงรูที่เราเจาะไว้อีกรูนึงได้เลยนะครับต่อมานะครับเราก็จะนำท่อแข็งหรือว่าท่อ PVDF ที่เราต่อเข้ากับตัว injection valve ไว้แล้วเนี่ยนะครับมาต่อเข้ากับหัวปั๊มด้านจ่ายเคมีโดยเราจะนำคอนเนคเตอร์ที่เหลืออีก1ชุดเนี่ยนะครับมาต่อนะครับการต่อก็ต่อเหมือนกันกับหัวปั๊มด้านดูดที่ผมต่อให้ดูก่อนหน้านี้นะครับหลังจากที่เราทำการติดตั้งปั๊มเคมีด้านบนถังเคมีแล้วนะครับในการเปิดใช้งานปั๊มครั้งแรกการดูดเคมีขึ้นจะมีอากาศที่ค้างอยู่ในเส้นท่อเราจึงต้องทำการไล่ฟองอากาศออกก่อนเพื่อให้ปั๊มทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพโดยกดปุ่มเปิดเครื่อง1ครั้งตัวปั๊มก็จะเริ่มทำงานนะครับตัวปั๊มจะดูดเคมีขึ้นมาจากท่อด้านล่างและจะจ่ายออกทางท่อด้านบนเราก็จะเปิดวาล์วด้านไล่อากาศเพื่อทำการไล่อากาศออกก่อนและเมื่อในเส้นท่อไม่มีฟองอากาศแล้วนะครับเราก็จะปิดวาล์วไล่อากาศแค่นี้ปั๊มก็จะสูบส่งเคมีได้อย่างแม่นยำและทำงานอย่างมีประสิทธิภาพแล้วนะครับเป็นไงล่ะครับการติดตั้งปั๊มเคมีง่ายใช่ไหมครับเราสามารถทำได้เองโดยไม่ต้องจ้างช่างเลยแหละครับ